9:30 น.เบรกสุดท้ายของตัวข่าวบันเทิงนะคะเช้าวันนี้ค่ะหนุ่มหน้าเดชนะคะก็จะไปมอบทุนนะคะให้กับที่โรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งประมาณ10 โมงเช้าหน้าเดชก็จะเดินทางไปถึงนะคะที่โรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่หน้าเดชทำขึ้นทุกปีเนื่องในวันแม่นะคะซึ่งที่โรงเรียนตอนนี้ก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับหน้าเดชแล้วก็แม่แก้วแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ชนะการประกวดเรียงความแล้วก็ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีด้วยนะคะแล้วก็ณเดชก็จะร้องเพลงกับน้องๆด้วยเดี๋ยวบรรยากาศก็ติดตามทาง Facebook ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงกันได้ตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางกันอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็วันเสาร์นี้คือวันพรุ่งนี้นะคะรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะณเดชคุกิมิยะนะคะก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรพาลงพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นว่าภาษาอีสานนะคะพร้อมกับช่วยไขปัญหาในเรื่องของหนี้นอกระบบที่ชาวบ้านถูกนายทุนโหดเอาเปรียบกับปัญหาสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรมโอ้นี่ห้ามพลาดเลยนะคะหลังเคารพธงชาตินะคะมีช่วงไหนบ่ครับของชีวิตคุณยายที่แบบว่ารู้สึกท้ออีหลีรู้สึกแบบให้กับเจ้าของรู้สึกแบบว่าโอ้สิเฮ็ดจังได๋เนาะบ่มีทางออกอีหลีมีบ่ครับมีค่ะมีตลอดมีตลอดเลยจ้ะตะผัดบุดมาหนีมีตลอดยายมีปัญหาตลอดก็ติดตามได้วันพรุ่งนี้นะคะ